ครับสำหรับในคลิปนี้ Apple Watch นะครับเรามาให้ดูในส่วนของการเข้าถึงทางลัดหรือว่าส่วนควบคุมนะครับเมื่อเราอยู่หน้าจอหลักนะครับสไลด์จากล่างขึ้นบนนะครับนี่ครับก็จะเจอในส่วนของแสดงการเชื่อมต่อกับมือถืออยู่นะครับตอนนี้เชื่อมต่อตัว Wi-Fi นะครับแสดงแบตเตอรี่ 68% นะครับแจ้งเตือนขนาดมือถือนะครับการแจ้งเตือนปิดการแจ้งเตือนนะครับตอนนี้โหมดลงภาพยนตร์นะครับก็สามารถเลือกได้หรือว่าตอนนี้เป็นโหมดการล็อกกี้ตอกกี้นะครับแล้วก็ตอนนี้โหมดเงียบนะครับก็เลือกเปิดใช้งานได้เป็นเวลาเท่าไหร่นะครับไฟฉายนะครับมีเลือกนะครับนะครับมีระดับแล้วก็รูปแบบการกระพริบนะครับนะครับ SOS นะครับแล้วก็เมนูอื่นนะครับอย่างเช่นโหมดเครื่องบินนะครับแอร์ดรอปนะครับแล้วก็เราสามารถแก้ไขปรับแต่งลบในส่วนของฟังก์ชันส่วนควบคุมหรือว่าทางลัดเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็เราสามารถเลือกเพิ่มเติมนะครับนะครับก็มีให้เราได้เลือกนะครับกดเครื่องหมายบวกเครื่องหมายลบนะครับส่วนนี้ก็สะดวกสำหรับการตั้งค่าในส่วนของส่วนควบคุมหรือว่าทางลัดนะครับก็สะดวกนะครับไม่จำเป็นต้องเข้าไปตั้งค่าในส่วนของแอปตั้งค่านะครับก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเบื้องต้นการใช้งานนะครับสำหรับ Apple Watch นะครับ